สวัสดีครับพ่อกับนั่นชาแนลเพจเหมือนเดิมเหมือนเคยครับผมมื้อนี้ผมสิมาแชร์ประสบการณ์เด้อพี่น้องเด้อการเฮาเห็ดกับเขาเห็ดชิบเห็ดอาหารลงในเลี้ยวนี่แหละเห็ดจังไดบ่ให้ผิดกฎผมเจอกับเจ้าของมาเมื่อวานสดๆร้อนๆเมื่อวานผมเห็ดคลิปไอ้เอ็นต้มยำกบใส่พริกลาบเมื่อวานนี่สดๆร้อนๆเลยพ่อถ้าผมเห็ดต้มยำกบแล้วๆผมก็โพสต์ลงไปเนาะโพสต์ลงไปในคลิปเลี้ยวพอยิมาเตรียมบอกทันทีเลยผิดกฎชุมชนพะนะข้อยก็งงเนาะมันผิดหม่องไหนวะข้อยก็เลยมาตรวจเบิ่งคลิปเจ้าของตอนข้อยเห็ดนั่นนะข้อยก็เลยสงสัยหม่องมันมีโลโก้เองโลโก้เตาแก๊สนั่นนะข้อยก็เลยบันทึกคลิปไปซะก่อนบางคนก็เลยลบคลิปออกบางคนเลยเอามาโพสต์ใหม่คนเลยเอาสติกเกอร์บังเอาตุ๊กตานะสติกเกอร์ตุ๊กตาบังโลโก้แกะเตาแกะใบคนก็เลยโพสต์ลงใหม่บันโพสต์ลงรอบสองพอยามากระเตียนบอกคือเขาผิดกฎชุมชนปะนะข้อยก็เลยมาเช็คเบิ่งคลิปเจ้าของอีกเทียหนึ่งมันผิดมองได้วะสติกเกอร์ก็เอาบังโลโก้นั้นไปแล้วมันข้อยก็เลยมาสงสัยมองข้อยเอามือไปจับถ้วยตอนข้อยแกงแล้วแล้วเนาะข้อยเอาถ้วยไปถือบรรตักแกงใส่ห่อนห่อนข้อยเลยสงสัยบอนนี่ข้อยก็เลยลบคลิปออกข้อยก็เลยมาแก้ไขไหมข้อยตัดเอขั้นตอนสุดท้ายออกตอนตัดตักเกียงห้องห่อนห้อนห้อนนั่นนะข้อยเลยตัดออกมันเกิดพวดลงไหมบันไดบันพี่น้องบันไดเท่คลิปในคลิปนั่นของผมนั่นผิดกฎอยู่สองข้อโลโก้เตาแก๊สไอ้กับเอ็นเอามือไปจับถ้วยห้อนห้อนบันตักแกงใส่ถ้วยอันนั้นก็ผิดเด้อพี่น้องเด้อก็เลยเอาออกมาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องเพื่อพี่น้องเฮ็ดกับเขาเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอาหารลงในคลิปเลี้ยวอย่าไปเฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อแม่นสิแกงสิต้มสิทอดอีหยังก็แล้วแต่เวลาฮ้อนๆเฮาจะเอามือไปจับถ้วยตักแกงใส่กับไอ้โลโก้นั่นแหละอีหยังที่เกี่ยวกับโลโก้อย่าไปเฮ็ดลองเด้อพี่น้องเด้อห้ามเด็ดขาดออกมาเตรียมเป็น